สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่26เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันเรื่องของการจับตาดูอีโบลานะครับถึงแม้ว่า WHO เนี่ยยังไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินก็ตามแต่ว่าเราจะต้องเตรียมเพื่อป้องกันเป็นการป้องกันอย่างไรนะครับได้พูดคุยกับนายแพทย์เฉเวศสรรนามวาดอุปนายกสมาคมระบาดวิทยาแห่งประเทศไทยในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าขานกับวันนี้เรื่องของการเตือนภัยเนื้อหมูเถื่อนนะครับอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อดื้อยาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรได้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาในช่วงเล่าขานนะครับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งนะครับพร้อมที่จะผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ภายใต้แนวคิดที่ว่ามีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนแล้วก็เป็นการต่อยอดสินเชื่อทางธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับแล้วก็ยังมีการนำเสนอเงินฝากดอกเบี้ยสูงพร้อมกับการให้คำปรึกษาและการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินยังถูกต้องด้วยนะครับพบกับสินทรัพย์ที่รอการขายจากธนาคารต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับพบกันวันที่4ถึงวันที่6กันยายนพฤศจิกายนนี้นะครับที่ฮ5 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา 10:00 นถึงเวลา 18:00 นนะครับตัวอีกครั้งครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับ2รางวัลด้วยกันก็เป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้นิรภัยแล้วก็กระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM นะครับเพียงแค่ท่านฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ภายใต้แนวคิดที่ว่ามีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับงานดังกล่าวจะมีขึ้นในช่วงวันที่4พฤศจิกายนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับที่ฮ5 Impact เมืองทองธานีนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ภายใต้แนวคิดที่ว่าเนี่ยมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4พฤศจิกายนจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับที่ฮ5 Impact เมืองทองธานีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้คำถามคืองานดังกล่าวนี้จัดขึ้นที่ไหนนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่25ตุลาคมนะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดลพบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณวีรการแสงชัยด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของอีโบลาควรจะต้องจับตามองอย่างไรนะครับแม้ว่าทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยยังไม่ได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินก็ตามนะครับแต่ว่าข้อควรระวังเป็นอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์เฉเวศสรรนามวาดอุปนายกสมาคมระบาดวิทยาแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับครับพอถามถึงอีโบลาเนี่ยผมนึกถึงในหนังเลยนะคุณหมอน่ากลัวอย่างนั้นเลยไหมฮะใช่ครับจริงๆเป็นโรคที่มีความรุนแรงนะครับอัตราการเสียชีวิตอยู่ประมาณ 50% ในผู้ที่ผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขสูงมากก็เลยเป็นโรคอันตรายที่มันมีประกาศอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับที่ว่าเราเมื่อไหร่ที่ต้องระวังปุ๊บเราก็พร้อมยกระดับครับอืมครับทีนี้จุดกำเนิดต้นสายปลายเหตุมันมีที่มาที่ไปยังไงครับคุณหมอครับคือในช่วงนี้เนี่ยปรากฏว่าแถวแอฟริกาเนี่ยเขาก็จะมี
ีการป่วยอยู่ภายในบางประเทศอยู่เนืองๆอยู่นะครับแล้วก็บางช่วงก็เจอการระบาดนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีผู้ป่วยรายใหม่ที่มันไม่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้าอันนี้ก็คืออยู่ที่ยูกันดานะครับซึ่งอยู่ติดประเทศคองโกนะฮะซึ่งมันก็เลยเป็นที่ข้อระวังไว้เอ๊ะมันมาได้ยังไงแบบนี้เนี่ยแปลว่ามันมีการสัมผัสหรืออะไรกันอยู่ที่โดยที่ไม่ได้รับรู้หรือเปล่าก็เลยมาเราซึ่งภายในประเทศที่เขาเจอการระบาดเนี่ยเขาก็ล็อกเฉพาะพื้นที่เหมือนกับเฉพาะจุดที่มีการระบาดไม่ได้ล็อกทั้งประเทศหรืออะไรนะครับพยายามควบคุมให้อยู่ซึ่งองค์การอนามัยโลกก็มั่นใจว่าน่าจะควบคุมได้แต่ว่าด้วยความที่พอมันเป็นข่าวคอนเซิร์นขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะได้ประกาศยกระดับแล้วยังซึ่งสุดท้ายยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นการประกาศยกระดับขึ้นมาเป็นเหมือนโควิดนะฮะยังไม่ได้เป็นระดับนั้นคือรู้ว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงแต่ว่าความเร็วที่จะแพร่กระจายออกต่างประเทศหรืออะไรนี่ยังเป็นแบบเดิมอยู่ไม่มีการว่าจะมีสายพันธุ์ใหม่หรือว่าจะน่ากังวลว่ามันออกหลายประเทศแล้วนะหรืออะไรไม่ใช่ครับเป็นว่ามันเจอหย่อมการระบาดแต่ว่าแทนที่มันจะเจอน้อยๆนี่จริงๆมันควรจะไล่ถาบไหลไปเจอไปสัมผัสคนนั้นคนนี้เรื่องแต่ปรากฏว่าข้อกังวลอันเนี้ยก็เลยทำให้มันมีข่าวขึ้นมาแล้วก็หลายพื้นที่ก็เกิดการระแวดระวังกันมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆเขายังไม่ได้ยกระดับครับแต่ว่าของเราก็มีมาตรการรองรับอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นโรคอันตรายที่มีอยู่ในประกาศเดิมอยู่ครับครับอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเขาอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันติดต่อกันได้ยังไงอะไรยังไงแต่ว่าอย่างน้อยก็อยู่ในกลุ่มนั้นแหละใกล้ๆกันนั่นแหละไม่ได้ไปไหนไกลครับคือที่ไม่รู้นี่คือไม่รู้ว่าติดต่อมาจากใครนะครับใช่โดยปกติอีโบลาเนี่ยมันเป็นกลุ่มโรคที่เขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มโรคไข้เลือดออกหมายความว่าหนึ่งมันมีไข้สองแล้วมันก็จะมีลักษณะเป็นจุดเลือดออกเนาะครับแล้วก็ในโดยปกติเนี่ยมันมีเรื่องทั้งการติดต่อมาจากสัมผัสสัตว์การสัมผัสสัตว์พวกลิงพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมีเป็นผู้ป่วยแล้วสัมผัสจากผู้ป่วยคนไปคนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสัมผัสเลือดสัมผัสสิ่งคัดหลั่งนะครับสัมผัสอวัยวะคือใกล้ชิดกันมากๆหรือว่าน้ำจากร่างกายผู้ติดเชื้อหรืองานศพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมัยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเวลาทางแพทย์ระบาดจะสอนกันเรื่องของการระมัดระวังป้องกันติดเชื้อเนี่ยจะเอาภาพวิดีโอของโควิดนี้มาให้ดูว่าเวลาจะเข้าไปบ้านไปแม้แต่ตัวอย่างของสำนักข่าวของ BBC อะไรเงี้ยเขาบอกไปถ่ายทำเรื่องว่าจะไปเก็บศพเก็บอะไรเนี่ยต้องฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อรอบห้องรอบตัวหรืออะไรเนี่ยอันนั้นคือเรื่องของวิธีการถ่ายทอดเชื้อเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่รู้อยู่ว่าเป็นยังไงซึ่งก็แต่เพียงแต่แค่ว่ามันแทนที่จะรู้ว่าเอ๊ะที่ป่วยรายใหม่อ๋อไปสัมผัสคนนั้นมันไล่หาไม่เจอก็เลยเฉพาะพื้นที่นั้นเขาก็ระแวดระวังมากขึ้นแล้วก็เราก็กรมควบคุมโรคนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของทางเข้าประเทศด่านควบคุมโรคต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้มีการห้ามการเดินทางใดๆครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะอยู่ห่างไกลใช้คำนี้ได้ไหมครับคุณหมอแต่ก็ต้องไม่ประมาทใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ก็ถือว่าเราจับตามองแล้วก็พร้อมที่จะรายงานถ้าหากว่ามันมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมครับทีนี้เชื้ออีโบลาเนี่ยมันคือไวรัสหรือเปล่าคุณหมอครับใช่ครับเป็นเชื้อไวรัสครับเชื้อไวรัสนะครับแต่ว่าไวรัสเนี่ยแต่ละชนิดบางทีความไวในการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เหมือนกันไวรัสของอีโบลานี่ยังไม่มีข่าวแบบไม่เหมือนโควิดนะฮะที่สักประมาณ3เดือน4เดือนเอ๊ะเจอตัวใหม่เจอลูกของตัวใหม่ไปอยู่เรื่อยเลยครับแต่อีโบลาก็ยังเป็นสายพันธุ์ที่เห็นอยู่เดิมๆยังไม่เปลี่ยนแปลงครับมันคือธรรมชาติของเขาไหมครับคุณหมอครับใช่ครับใช่โดยธรรมชาติของเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์ที่เร็วกว่ามันถ้าเทียบกับพวกแบคทีเรียพวกอะไรอย่างอื่นๆครับครับหมายถึงว่าไวรัสแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปอย่างนั้นแหละครับครับมีเหมือนคนดีครับคุณหมอใช่ครับใช่มันก็เป็นการปรับตัวเพื่อให้เอาชนะเวลาจะเข้าไปอยู่กับร่างกายเพราะไวรัสเนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมมันไม่รอดอ๋อครับต้องเข้าไปอยู่ในคนและอาศัยอยู่ในเซลล์ไปทำยังไงถึงจะรอดถ้าสายพันธุ์ไหนเข้าไปแล้วไม่รอดพ่ายแพ้ต่อคนมันก็จะสูญพันธุ์ไปสายพันธุ์ย่อยที่มันอยู่ได้ที่มันปรับตัวหนีได้มันก็ยังคงส่งต่อกันไปอะไรแบบนี้ครับก็เป็นเหมือนธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นถ้าทำความเข้าใจกันเนี่ยมันก็เหมือนกับคนเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าถ้าคนที่มีเชื้อสายทางแอฟริกาเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างร่างกายที่ค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าคนในเอเชียผมใช่อย่างนี้ได้ไหมครับคุณหมอคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันไหมครับจริงๆพูดคำนั้นก็ยากเหมือนกันเหตุผลเพียงแค่ว่าบางทีคนของทางแอฟริกาเนี่ย
ที่หนึ่งเรื่องพันธุกรรมแล้วก็เปรียบเทียบกันได้ว่าใครจะแข็งแรงกว่าใครใอันที่สองบางทีพันธุกรรมที่ต่างกันมันมีอะไรนะครับเป็นเหมือนกับความไวในการที่จะรับเชื้อโดยทางพันธุกรรมเองเนี่ยต่อให้คุณแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยหรือแข็งแรงเท่ากันระหว่างเอเชียกับทวีปอื่นๆหรืออะไรเนี่ยบางทีความไวต่อเชื้อก็จะอาจจะต่างกันก็ได้และอีกอันที่จะมีผลก็คืออย่างเช่นสุขภาพที่สมบูรณ์การขาดอาหารการอะไรพวกนี้มันก็จะมีผลอะไรอย่างเงี้ยหรือโภชนาการเกินบางทีก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีก็จะพูดยากนิดนึงแต่ว่าแตกต่างของคนแต่ละพื้นที่เนี่ยมีผลได้ครับนั่นสิครับแต่ไวรัสเขาก็มีรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละสายพันธุ์เข้าไปเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอใช่ครับสายพันธุ์ก็จะมีต่างกันทุกคนครับพูดง่ายว่าคนเหมือนกันไวรัสเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเอาละสายพันธุ์นี้อาจจะเป็นอย่างนี้ในรายละเอียดปลีกย่อยก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับใช่ครับนะครับความเหมือนก็คือมองดูแล้วก็เป็นคนเหมือนกันเป็นเชื้อเดียวกันแต่รายละเอียดข้างในอ่ะมันมีความต่างครับเพราะฉะนั้นของมันอะไรแบบเนี้ยฮะครับอย่างอีโบลาเนี่ยโดยสายพันธุ์เขาเนี่ยคุณหมอครับมันยังไม่เคยเกิดในทวีปอื่นเลยใช่ไหมคุณหมอมีไหมฮะจุดหลักที่เจอเนี่ยก็ยังเป็นเจอที่แอฟริกานะครับจะเห็นว่าโรคนี้ด้วยความที่อัตราตายมันสูงพอบอกว่าตาย 50% เนี่ยนะฮะครับมันไปไม่ได้ไวเหมือนโควิดที่ตายแบบ1ใน 1,000 2ใน 1,000 คืออาการน้อยๆก็เลยยังแข็งแรงยังเที่ยวเดินทางไปโน่นมานี่ได้ครับแล้วก็เลยปล่อยแพร่ได้ง่ายเพราะว่าบางทีกว่าจะรู้ตัวว่ามีอาการเนี่ยอ้าวแพร่ไปซะแล้วอะไรเงี้ยแต่โรคอีโบลานี่ก็คือจะแพร่ได้เยอะตอนที่เจ็บป่วยมีอาการหนักอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ความแรงของมันกลายเป็นทำให้ผลในเรื่องของการจะแพร่เนี่ยมันแพร่ได้ช้ากว่าโรคที่อาการน้อยๆครับครับเพราะฉะนั้นก็ผมเคยไม่ทราบคุยกับคุณหมอใช่หรือเปล่าว่าที่บอกว่าอะไรนะไวรัสที่มันอันตรายเนี่ยโอกาสมันจะมีธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งคือมันจะแพร่ระบาดค่อนข้างยากกว่าไวรัสที่มันไม่อันตรายมันจะแพร่ง่ายกว่าใช่ครับเราไปคุยกันใช่ไหมครับคุณหมอโอเคครับเข้าใจแล้วแสดงว่าถ้าอย่างนี้เรารู้จักเขารู้จักธรรมชาติของเขาเนี่ยเราก็น่าจะป้องกันได้ดีในระดับหนึ่งไหมครับใช่ครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือว่าเรามีความรู้มีการศึกษาเชื้อมีการรู้ว่าการดูแลเป็นยังไงการป้องกันเนี่ยรวมถึงการป้องกันที่แบบอย่างเช่นการที่เรามีระบบที่ทุกประเทศเนี่ยมีชุด PPE รู้นะว่าโรคนี้สำคัญถ้ามาแบบเนี้ยใส่ชุด PPE แบบไหนคือโดยระบบก็พร้อมที่จะรองรับทับเปรียบเทียบกันกับก่อนโควิดนี่เรียกว่าสมัยโน้นเนี่ย บุคลากรการแพทย์จะสวมชุด PPE แบบชุดมนุษย์อวกาศเนี่ยนะก็เรียกว่ายังต้องฝึกกันอีกเยอะแต่ตอนนี้ก็คือทุกประเทศผ่านประสบการณ์แล้วก็มีความพร้อมตรงนี้ครับไว้รู้เชื้อแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรก็เป็นความมั่นใจขึ้นครับครับทีนี้อย่างที่เราจะเฝ้าจับตามองเนี่ยเราต้องมองประเด็นไหนบ้างครับคุณหมอฮะสิ่งที่เฝ้ามองนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าธรรมชาติของโรคที่แอฟริกาเป็นยังไงเพราะเป็นจุดที่จะมีการเจอหย่อมการระบาดอยู่เรื่อยแล้วก็มีทีมนานาชาตินะครับองค์การอนามัยโลกนี่ก็ไปจัดระบบให้มีทีมร่วมมือระหว่างประเทศเพราะว่าทางแอฟริกาเองก็อาจจะขาดทรัพยากรบุคคลขาดทรัพยากรบางด้านที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เขาก็เวลาไปสอบสวนโรคนี่ก็จะมีทีมร่วมกันแบบระดับนานาชาติที่เข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ในเวลาที่เกิดเนี่ยเหมือนกับตอนที่เราดูโควิดเนี่ยเดือนนี้เชื้อสายพันธุ์นี้มันแพร่เร็วขึ้นกี่เท่ามันแพร่รุนแรงขึ้นกี่เท่าไหมอะไรเงี้ยพยายามจะเปลี่ยนนี่เหมือนกันพอทุกคนเห็นความสำคัญว่าการรู้จักโรคว่ามันเปลี่ยนยังไงนี่มันสำคัญมากเนี่ยผมก็เชื่อว่าองค์ความรู้เหล่านี้มันจะแพร่ออกมาเป็นระยะเสร็จแล้วอันที่สองก็คือว่าเราก็โดยที่มีกติกากลางคือว่าเรายังไม่ได้มีการห้ามการเดินทางถ้าใครเดินทางมาจากพื้นที่ที่มันมีข่าวสถานการณ์การระบาดเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีเตือนให้ระมัดระวังถ้ามีเจ็บป่วยก็ให้รายงานตัวเพื่อเข้าสู่การรักษาเพื่อจะได้ไม่แพร่ต่อในชุมชนเพราะฉะนั้นก็เลยมีประเด็นที่ทางกรมควบคุมโรคก็ติดสั่งการให้ด่านควบคุมโรคต่างๆเนี่ยทำหน้าที่ในการกรองว่าใครที่เดินทางเข้ามาสายการบินที่มาจากประเทศเหล่านั้นก็มีใบเรียกว่าเป็นใบเตือนด้านสุขภาพเนี่ยบอกว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้รายงานก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเป็นโรคนั้นโรคเดียวนะบางทีเข้ามาอาจจะเป็นโรคธรรมดาไข้หวัดเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้แต่การรายงานนี่ก็ปลอดภัยทั้งตัวผู้รายงานแล้วก็ปลอดภัยทั้งคนรอบข้างหมายถึงว่าเราไม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าต้องติดเชื้อปุ๊บห้ามเข้าประเทศไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นใช่ครับอย่างขนาดนั้นครับผมกับแต่ว่าเอาหลักอันนี้ถ้าเป็นทางการแพทย์เขาเรียกว่าเป็นระดับเบื้องต้นไหมครับคุณหมอในการมาตรการเหล่านี้ใช่ครับโดยที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นยกระดับเป็นโรคไม่ถึงโควิดระหว่างประเทศ
ครับยังไม่ถึงโควิดครับใช่ครับยังต้องยกระดับขนาดนั้นอ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วงนี้ใครที่เดินทางมาจากคองโกจะเป็นทางตรงเป็นไดเรกไฟท์ทางอ้อมไดเรกไฟท์เราไม่มีเป็นทางตรงทางอ้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงถ้าคุณมีที่มาที่ไปหรือคุณอาจจะแวะผ่านอาจจะต้องเข้มงวดหน่อยอย่างนั้นไหมฮะใช่ครับใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางสายการบินเขาจะต้องรับรู้นะครับแล้วก็สายการบินที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดยตรงมาเพราะว่าจะมีการประกาศแจ้งว่าก่อนจะถึงประเทศนี้ตอนนี้เรามีประเทศปลายทางที่ท่านกำลังจะถึงนี่มีมาตรการแบบนี้แบบนี้นะมี QR code ให้คุณเข้าไปศึกษาไปดูข้อมูลอะไรเงี้ยหรือว่าสายการบินที่รับคนที่มาจากประเทศต้นทางเหล่านั้นเขาก็จะมีคำเตือนมีอะไรแจ้งอันนี้เป็นระบบของเขาเรียกว่า travel medicine หรือว่า travel health ก็คือว่าการดูแลสุขภาพของผู้เดินทางมันก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งเจ้าตัวเขาและก็ผู้เดินทางคนอื่นๆด้วยครับครับแล้วถ้ามาจากคองโกแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยเรามีข้อห้ามมีกติกาอะไรหรือเปล่าครับหมอครับด้วยว่าระยะฟักตัวของเชื้อเนี่ยมันอยู่ประมาณ2ถึง21วันก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับก็เอาที่กว้างยาวที่สุดก็คือ21วันแล้วกันนะครับก็เลยเป็นเรื่องของว่าถ้าหากว่าภายในช่วงเวลาที่เดินทางออกจากทางคองโกมาแล้วภายใน21วันเนี่ยมีอาการป่วยผิดปกติเนี่ยนะครับก็ให้มีการรายงานตัวนะครับมีใบที่ให้ข้อมูลเขาว่าเขาจะสามารถรายงานตัวได้ที่ไหนที่ไหนยังไงครับกับคุณหมอเลยฮะคำว่าป่วยผิดปกตินี่คืออะไรครับจริงๆมันก็จะมีลิสต์ของอาการนะครับคือในเรื่องโดยปกติอาการเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของไข้อยู่แล้วมันจะคล้ายๆกันนะครับคุณหมอใช่มันจะคล้ายๆกันคล้ายกันหมดเลยไข้ที่แรกบางทีอาจจะไม่ใช่โรคนี้ก็ได้อาจจะเป็นโรคหรืออาจสุดท้ายอาจจะเป็นโรคนี้จริงๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอาการเนี่ยเหมือนโควิดนะครับ บางคนก็ไข้ชัดเจนบางคนไม่มีไข้เลยแต่ไม่ได้กลิ่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะเจ็บคอเจ็บคอก็กลายมาเป็นฟังดูคล้ายๆเริ่มแล้วโควิดมันก็เลยปนๆกันแต่บางทีถ้าหนักจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอาการท้องเสียอาเจียนออกอันนี้จะเยอะเลยแล้วก็จะมีเรื่องของจุดเลือดออกซึ่งมันจะมีถ้าเห็นด้วยตาก็จะเห็นที่ภายนอกก็ที่ผิวแต่ข้างในก็คืออาจจะเป็นในอวัยวะภายในซึ่งทางแพทย์ก็จะมีวิธีสังเกตอาการอยู่แล้วครับผมครับถ้าคนทั่วไปเนี่ยคุณหมอครับปกติถ้าสมมติเรามีอาการไข้เนี่ยกินพารงพาราอะไรมันก็จะหายเป็นปกติถูกไหมฮะโดยหลักการประทานโทษผมใช้คำผิดไข้มันจะลดลงใช้คำนี้ดีกว่านะครับถ้ากินพาราไข้มันจะลดลงแต่ถ้าเกิดไอติดเจ้าเชื้ออีโบลาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกินปุ๊บไข้จะลดไหมฮะในเรื่องของการตอบสนองต่อยาลดไข้เนี่ยจริงๆหลายส่วนเนี่ยมันก็จะลดลงได้บ้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลดลงบ้างใช่แต่ว่าบางชนิดเหมือนอย่างไข้เลือดออกเนี่ยมันเวลาสูงมันตัวร้อนจีเลยครับการอาจจะอาการลดลงบางทีลดลงไม่เยอะมันก็เหมือนยังคงสูงอยู่หรืออะไรประมาณเพราะฉะนั้นบางทีจะสังเกตเรื่องว่าไข้มันลอยๆได้ไหมต้องตั้งใช่ถ้าตอบสนองได้ดีมันส่วนใหญ่ก็คือโรคไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดว่าทานไปแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะดีขึ้นเลยก็ยังปวดมากอยู่ยังตัวร้อนอยู่อะไรประมาณนี้เพราะอีโบลานี่เอาเป็นว่าก็ต้องสังเกตอาการและการตอบสนองเป็นสำคัญครับอาจจะไม่ได้ชี้ชัดว่ามันลอยอยู่ไม่ลดต่อให้มันลดบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องยังต้องระวังอยู่เหมือนกันครับเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจสมมติถ้าไม่ได้ไปไหนเลยในอยู่บ้านอยู่ดีเป็นไข้ขึ้นมาก็จะไม่ต้องไปคิดถึงมันนะฮะอีโบลาเอาไว้ก่อนยังไกลตัวอยู่เยอะแต่ถ้าเกิดยังไกลความเสี่ยงถือว่าทั้งยังไม่สูงยังไม่สูงองค์การอนามัยโลกก็ยังไม่ได้เตือนประเทศอื่นๆเพียงแต่แค่ว่ายกมาชี้ให้เห็นว่ามีตัวอย่างบางประเทศเจอรายใหม่โดยที่ไม่ได้สัมพันธ์เป็นผู้สัมผัสรายเก่าใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศเหล่านั้นเขาก็ต้องมีมาตรการเข้มขึ้นหน่อยเพื่อที่จะให้นานาประเทศมั่นใจว่าเอ้ยเขาเอาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าโอ้โหถ้าเป็นในประเทศในแอฟริกาผมเข้าใจเองนะคุณหมอว่าองค์การระดับ WHO น่าจะต้องส่งคนไปดูแลด้วยไหมครับคุณหมออ๋อใช่ครับเขาจัดระบบในเรื่องของการฝึกอบรมแพทย์ระบาดเนี่ยด้วยความที่แต่ละประเทศเขาจะอย่างประเทศไทยนี่ถือว่าก้าวหน้านะครับมีการฝึกแพทย์ระบาดวิทยาด้วยตนเองแต่ของอย่างแอฟริกาเนี่ยต้องจัดเหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์ของทวีปนะครับเราคนที่ทวีปเพราะแต่ละประเทศนี่บางทีกว่าจะไปสร้างให้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฝึกอบรมตัวเองได้ไม่ง่ายมันยังไม่เกิดครับก็เรียกว่าเขาต้องใช้ความร่วมมือนานาประเทศแล้วก็เอาคนมาซึ่งแต่ละประเทศมามันก็มาได้จำนวนไม่เยอะเหมือนผลิตเองนะฮะก็จะค่อยๆขยายต้องเอาผู้เชี่ยวชาญลงไปอยู่ที่ประเทศโน้นประเทศนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับแม่ก็พูดยากให้คุณหมอไปเจอวัฒนธรรมเรื่องการนับถือผีอะไรแต่มีอะไรอีกสารพัดอย่างเลยมันต้องไป
ใช่ครับคือถ้าสมมติว่าลองไปดูเรื่องของสื่อความรู้เรื่องอีโบลาของแอฟริกาเนี่ยเขาต้องสู้กับความเชื่อที่เขาบอกว่าอีโบลาไม่มีอยู่จริงมันเป็นเรื่องของผีเป็นเรื่องของอะไรบางเผ่าบางอะไรนี่เขาไม่เชื่อเรื่องว่ามันเป็นโรคติดเชื้อหรืออะไรไม่เขาก็ไม่เชื่อกันแพทย์แผนปัจจุบันเอาเลยก็มีครับอ๋อครับอย่างนี้ก็ต้องไปสู้กับความเชื่อของคนก่อนซึ่งไม่ง่ายนะครับคุณหมอความเชื่อของมนุษย์เนี่ย ใช่ครับใช่ครับเอาเป็นว่าคุณหมออยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยยังไงดีครับช่วงแบบนี้เรื่องอีโบลาเนี่ยครับคุณหมอครับเรื่องของอีโบลาก็ถือว่าเป็นโรคที่มันมีข่าวการเปลี่ยนแปลงที่ต่างประเทศนะครับความเสี่ยงภายในประเทศของทวีปเอเชียก็เรียกว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแต่การเตรียมพร้อมที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดึงในเรื่องของการคัดกรองณทางเข้าของประเทศก็เตรียมพร้อมไว้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ายังไม่ควรจะต้องกังวลใจหากว่ามีอาการมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงยังไงผมก็เชื่อว่าทั้งองค์การอนามัยโลกนะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขไทยเนี่ยก็จะพร้อมที่จะสื่อสารนะครับแล้วก็แจ้งข่าวเตรียมการป้องกันให้ทันท่วงทีครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนายแพทย์ชเวศสารนามวาดนะครับอุปนายกสมาคมระบาดวิทยาแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังครับก็ฟังแล้วจะได้สบายใจนะครับว่าถ้าเราอยู่ห่างๆนี่ยังไม่ต้องไปคิดเลยมากมายว่าจะเป็นอีโบลาหรือเปล่าเกิดช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นคงเป็นไข้อะไรขึ้นมาแล้วจะตกใจกันเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของคำเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหมูเถื่อนอะไรคือเถื่อนอะไรคือเนื้อหมูเถื่อนแปลว่าอะไรมีคำเตือนครับว่าอาจจะปนเปื้อนกับเชื้อดื้อยาก็ได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างไรพูดคุยกับเภสัชกรขอไปครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีนะครับผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังนะครับว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนท่านผู้ฟังเนี่ยไปเข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ภายใต้แนวคิดที่ว่ามีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4พฤศจิกายนจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนะครับคำถามคือจัดขึ้นที่ไหนครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ